หนูจะครับผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงต้องพูดยังไงเพื่อถึงจะยอมหายโกรธผมไหมแต่คำนี้ผมไม่เคยพูดกับใครแทบไม่ได้โกรธคุณจ้าหรอกค่ะแต่แทบไม่พูดกับผมเลยนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาถ้าแทบหมายถึงเรื่องของแพนมันไม่มีอะไรสักหน่อยแทบเรื่องของผู้หญิงคุณจ้าเนี่ยมีคนส่งจดหมายมาเตือนแทบตั้งแต่วันแรกที่เขาแต่งงานกันแล้วล่ะค่ะใครส่งมาให้แท็ดอะแท็ดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมีคนทั้งพยายามเตือนทั้งพูดอ้อมๆบ้างพูดตรงๆบ้างแต่แท็ดเองเนี่ยเลือกที่จะไม่ฟังจนบางทีแท็ดดูเหมือนคนโง่แล้วทำไมแท็ดไม่เคยบอกผมเลยเพราะว่าแท็ดไม่ฟังไงคะแท็ดไม่สนแล้วว่าใครจะพูดอะไรแท็ดสนใจแค่ปัจจุบันคุณใจยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแท็ดเชื่อว่าคนเรามีอดีตแท็ดเองก็มีอดีตคุณจ้าก็มีอดีตแต่การแต่งงานคือการสร้างปัจจุบันกับอนาคตไปด้วยกันแต่การที่แท็ดเห็นคุณจ้าอยู่ที่บ้านคุณแพนแล้วคุณแพนอยู่ในชุดแบบนั้นจะให้แท็ดทำเป็นไม่รู้สึกอะไรไม่ได้แล้วนะคะแท็ดผมกับแพนไม่ได้มีอะไรกันเลยนะแพนเขามีสามีแล้วอ่ะคุณคงไม่คิดว่าผมจะไปยุ่งกับเขาใช่ไหมทัดรักคุณจ้านะคะทัดถึงบอกคุณจ้ามาตลอดว่าอย่าระแวงเรื่องทัดกับพี่นนท์เพราะไม่ว่าจะมีใครดีกว่าพี่นนท์เข้ามาในชีวิตทัดทัดก็ไม่มีวันหวั่นไหวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าชีวิตเนี้ยทัดมีแต่คุณจ้าทัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจ้ามีใครในขณะที่เราแต่งงานกันแปลว่าคุณจ้าไม่ได้มีแท็ดอยู่ในชีวิตอีกแล้วแท็ดผมไม่มีใครเลยแท็ดผมไม่มีใครอย่างเท่าจริงๆแท็ดถ้าเกิดคุณไม่เชื่อผมอะผมสัญญาก็ได้แท็ดต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจอีกแท็ดทั้งการกระทำแล้วก็คำพูดของผมเลยแท็ดคุณเชื่อผมนะที่เห็นผู้หญิงเขาตบตีกันแย่หนุนจ้าแต่สำหรับแท็ดการกระทำแบบนั้นเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของตัวเองคุณจ้ารักศักดิ์ศรีของคุณจ้าแท็ดก็รักคุณค่าของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจ้าจะไม่มีวันได้เห็นแท็ดตบตีกับใครแย่หนุนจ้าแท็ดเพราะฉะนั้นแท็ดจะเป็นฝ่ายไปเองแท็ดแท็ดพูดแล้วนะคะคุณจ้าแท็ดผมว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะแท็ดเดี๋ยวสิแท็ดคุณจะไปไหนอะแท็ดแท็ด